ซึ่งข้างหน้าผมเนี่ยครับก็เป็นเรียบทางด่วนนะฮะซึ่งอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเทานะฮะเนี่ยตรงริมฟุตบาทนี่แหละครับซึ่งถ้ารถไฟฟ้าสายสีเทาเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับผมจะทำให้คนที่เดินทางแถวเรียบทางด่วนนี้เดินทางได้ด้วยความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเรียบทางด่วนไม่ค่อยมีรถขนส่งสาธารณะนะครับมีแต่รถสองแถวนะครับและก็รถมีบางสายทางนั่นเองซึ่งจะวิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนหรือเปล่าเออมีอยู่26นะ26กอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะทำให้การเดินทางบริเวณนี้ไม่ค่อยสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีรถขับนะครับผมซึ่งต้องรอขนส่งสาธารณะนะครับแต่ถ้ามีรถไฟฟ้านะครับจะเดินทางเมื่อไหร่ก็สะดวกนะครับเพราะรถไฟฟ้าจะวิ่งตลอดเวลานั่นเองสายสีเทานะวัชรพลทองหล่อนั่นเองอยากให้เกิดขึ้นไวๆนะครับสายนี้นะครับผมว่าน่าจะดีมากเลยนะครับผมซึ่งผมว่าทำงานจะเรียบด่วนนี่แหละครับผมก็จะได้นั่งรถไฟฟ้านะครับเพราะผมไม่ได้ขับรถมาทำงานนะครับผมแล้วไม่ได้ขับรถนั่นเองก็ถ้ามีรถไฟฟ้าก็จะสะดวกมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าบริเวณบินเรียมฟุตบาทนะครับพนักงานก็จะทำงานทำความสะอาดกันอยู่นะครับเห็นใช่ครับวันหยุดก็ต้องทำงานนะครับเพื่อว่าให้ภูมิทัศน์สองข้างทางสวยงามนั่นเองถือว่าสุดยอดเลยนะมีอะไรครับคนทำงานที่แบบเฮ้มันก็เหนื่อยเนาะเฮ้ทำงานกลางแดดนะฮะมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเลยนะผมซึ่งอนาคตนะฮะรถไฟฟ้าสายสีเทานะถ้าเกิดขึ้นก็เชื่อมกับรถไฟฟ้าหลายสายเลยนะสายสีชมพูวัชรพลสีน้ำตาลที่เกษตรและก็สายสีส้มแล้วก็สายสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีเขียวนั่นเองไปเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเกษตรนั่นเองต่อเลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย